วัสดีครับค่ะ Deliberative Warrant เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้วันนี้เนี่ยขอแนะนำตัวหนึ่งเลยเอ้าเหรอเอาตัวไหนคะคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าตัว Set 50 DW เนี่ยคือตั้งแต่ที่ออกมาได้ประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับคือตอนแรกๆเนี่ยมันไม่ค่อยน่าเล่นตัวผมเองเนี่ยผมก็ได้คุยกับทางผู้ออกเขาหลายสองสามเจ้านะครับบอกว่าช่วยออกให้มันน่าเล่นกว่านี้หน่อยได้ไหมทีนี้เนี่ยตอนนี้เจอตัวหนึ่งที่มันดูน่าสนใจมากแล้วก็เลยได้บอกกับทางผู้ออกแล้วเหมือนกันบอกว่าเนี่ยอยากขอแบบเนี้ยขอเป็นแบบนี้ละกันถ้าครั้งต่อไปถ้าออกถ้าได้แบบนี้นะดีมากเลยตัวที่ตอนนี้รู้สึกว่าดูดีที่สุดเลยนะครับก็คือตัว F50 ฝั่งพุทธของค่า13นะครับ13พุทธนะฮะF50 13พุทธ 1508A ได้ค่ะเจอแล้วค่ะบาท27ตังค์ถามว่าข้อดีตัวนี้เป็นตัวเล่นทำกำไรขาลงนะครับค่ะเพราะเป็นพุทธนะครับแต่ถามว่ามันมีอะไรที่ดูดีสำหรับตัวนี้ที่มันดูดีเพราะว่ามันใช้ฟิวเจอร์ตัวนี้เขาอ้างอิงจากฟิวเจอร์ตัว U นะครับค่ะมันใช้ฟิวเจอร์แค่ 0.7 จุดเนี่ยก็ขยับ DW ได้ช่องหนึ่งแล้วอ่ะคือมันไม่ต้องรอนานสมัยก่อนเวลาเราเล่นเซต50 DW เนี่ยครับบางทีเนี่ยต้องรอให้ฟิวเจอร์ขยับที่2จุดบ้าง3จุดบ้างซึ่งตรงนั้นอ่ะมันบอกตรงๆนะครับว่าบางทีเนี่ยตลาดมันขยับไม่ถึง 2.3 จุดอ่ะเวลาซื้อไปปุ๊บก็ต้องขายคืนทุนขายเสียคอมอย่างเงี้ยครับมันไม่คุ้มกันแต่ตัวเนี้ยผมมันแกว่งเร็วมากคือมันแกว่งตามฟิวเจอร์ได้แบบเร็วมากๆเลยคือมัน 0.7 จุดมันก็ขยับ1สตางค์แล้วอ่ะผมก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าแบบเนี้ยเราสามารถใช้เซต50ตัวเนี้ยทดแทนการเล่นฟิวเจอร์ได้เลยก็เลยได้บอกกับทางผู้ออกไปแล้วเหมือนกันว่าเบอร์13ฮะครับค่า13ผมก็เลยบอกเขาเลยบอกว่าที่หลังออกตัวอื่นตามมาเนี่ยขอแบบนี้อีกนะจะได้เพราะว่าใช่เพราะว่าตรงนี้ผมพูดเลยนะครับว่าเราจะไม่เสียโอกาสในการขายเพราะมันแค่จุดเจ็ดก็ขายได้ละค่ะก็กำไร1สตางค์ละอ๋อ1ตังค์ก็ได้ละอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่แล้วมันคือมันใช้ฟิวเจอร์น้อยอ่ะครับค่ะถ้าคุณว่านลองดูสมัยก่อนเนี่ยบางทีกว่า DW จะขยับได้สัก1สตางค์เนี่ยต้องใช้ฟิวเจอร์3จุดอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่ฟิวเจอร์จะวิ่งถึง3จุดล่ะครับใช่ป่ะฮะมันยากอ่ะแต่ตัวนี้มันแค่ 0.7 มันขยับค่ะคุณวัฒนาเห็นบอกว่าพรุ่งนี้ตลาดอาจจะเด้งทีนี้ถ้าคนเล่น Derivative Warrant ต้องเล่นขาไงในขาเด้งอะฮะถ้าจะเล่นเด้งต้องเล่นถ้าจะเล่นเด้งนะครับก็มีทางเลือก2ทางถ้ามองว่าตลาดเด้งแล้วเราไม่รู้ว่าถ้าเราไม่รู้เลยว่าเดาไม่ออกว่ามันจะไปเล่นกลุ่มไหนเนี่ยนะครับเราก็ต้องเล่นเซต50 DW ฝั่งคอฝั่งคอเลือก13อีกเปล่าฝั่งคอตอนนี้พูดตรงๆนะครับว่าฝั่งคอส่วนใหญ่เล่นได้เกือบทุกค่ายแหละนะครับสม่ำเสมอนะฮะ13กับ28ก็พอๆกันแต่ถ้าเกิดว่าแบบปลอดภัยหน่อยก็ไปเล่น01นะครับทำไมอ่ะถ้าคนที่คิดว่าจะถือสักเล็กน้อยเนี่ยปลอดภัยในการถือหน่อยแต่ว่าจริงๆพรุ่งนี้วันศุกร์ถ้าเล่น01เนี่ยอาจจะผลตอบแทนต่ำหน่อยแต่ว่าคนเล่นเนี่ยจะถือได้บ้างอาจจะถือสัก 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เจ็บตัวมากไอ้ตรงนี้แหละคุณวัฒนาอยากรู้อุ้ยจิ๊กๆๆแต่ไม่มีเวลาพักแต่ทีนี้ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มองตลาดเด้งเนี่ยแล้วเราคิดว่าอยากจะจิ้มไปในตัวหุ้นเลยอ่ะค่ะสมมติเราคิดว่าตัวเนี้ยขึ้นแน่ๆเนี่ยปตท.ก็สมมุติถ้าเรามั่นใจว่าปตท.ต้องดีดผมแนะนำให้เราซื้อ DW ขาคอที่เป็นของตัวปตท.โดยตรงไปเลยจะดีกว่าค่ะไม่จำเป็นต้องมาเล่นดัชนีเพราะว่าถ้าคุณม่อนสังเกตดูนะครับช่วงนี้เนี่ยเวลาหุ้นขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นทุกตัวถูกป่ะค่ะเฉพาะมันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆวันนี้เอาพลังงานมาเล่นวันนี้เอาแบงค์มาดีดวันนี้เอาสื่อสารมาเล่นเพราะฉะนั้นเวลาหุ้นมันถ่วงกันไปถ่วงกันมาอย่างเงี้ยบางทีดัชนีมันอาจจะขึ้นได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าไปเลือกตัวหุ้นเลยเนี่ยถ้าเลือกได้ถูกตัวมันจะได้กำไรดีกว่าคุณวัฒนาเลือกตัวไหนหรือยังคะตัวหุ้นนะคะโอ้โหตอนนี้เรายังไม่กล้าเลือกเลยครับเล่น S50 อย่างเดียว
คือถ้าเล่นตอนนี้ผมบอกตรงว่าผมดูไม่ออกจริงๆว่าหุ้นกลุ่มไหนจะมาอ๋อค่ะอ่าฮะเพราะว่าบอกตรงๆว่าระยะหลังๆนี่เดาผิดมาหลายรอบเลยมองว่าพลังงานจะดีดอ่ะมันไม่ยอมดีดมันไปเล่นสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยพอเราไปเล่นถูกตัวไปเลือกตัวหุ้นปุ๊บแล้วเราเลือกผิดกลายเป็นว่าแทนที่จะได้เงินกับเสียเงินช่วงนี้ก็เลยผมเลยเน้นมาทางตัวเซ็ต50ดีกว่าคือมองเป็นภาพรวมของตลาดครับผมอ๋อแล้วคุณวัฒนามองว่าตลาดมันจะไปยังไงฮะตอนนี้ตอนนี้มันมีปัจจัยภายนอกเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับคุณมอนใช่มั้ยมันก็ผมบอกตรงว่าดูยากมากเลยช่วงเนี้ยค่ะครับได้แล้วถืออะไรเยอะที่สุดอ่ะตอนนี้เงินสดครับโอเคได้ๆอ่ะคนเป็นเขาถือเงินสดนะอ่ะครับผมค่ะได้ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะ